รถพยาบาลของโรงพยาบาลสิริราชเหล่านี้เป็นรถพยาบาล 5G เพราะว่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT เอาไว้ในรถใช้สำหรับสื่อสารระหว่างแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในเบื้องต้นอุปกรณ์ที่ติดอยู่ที่หน้าอกของผู้ป่วยอย่างที่เราเห็นที่จริงแล้วเป็นกล้องบันทึกภาพความละเอียดสูงเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้าเครื่องแสดงสัญญาณชีพโดยที่เจ้าหน้าที่รถพยาบาลจะเปิดกล้องบันทึกภาพที่ติดอยู่ที่หน้าอกและสามารถส่งประวัติการรักษาให้แพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชผ่านเครือข่ายสัญญาณ 5G เพื่อฟังคำแนะนำการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในเบื้องต้นค่ะเมื่อสามารถสื่อสารกับคุณหมอได้ในนาทีฉุกเฉินแม้ว่าจะต้องฝ่าการจราจรที่สุดจะคับข้างก็ช่วยให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ In terms of technology we believe that the Huawei technologyรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวบอกว่าเวลาทุกนาทีมีความหมายต่อผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมากและนับตั้งแต่มีการเริ่มใช้งานรถพยาบาล 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของหัวเว่ยอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเพราะทันทีที่ส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลทุกคนก็รู้ว่าต้องรับช่วงดูแลผู้ป่วยต่ออย่างไรภายในเวลาอันรวดเร็วรถพยาบาล 5G นำร่องโดยโรงพยาบาลสิริราชเป็นส่วนหนึ่งในโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ของไทยเป็นโครงการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการนำ AI และเครือข่าย 5G ที่ทำให้การสื่อสารทำได้อย่างรวดเร็วแบบไม่มีสะดุดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะทางโรงพยาบาลสิริราชใช้งานยานพาหนะไร้คนขับหน้าตาคล้ายๆหุ่นยนต์แบบที่เราเห็นอยู่นี่ล่ะค่ะรับส่งยาระหว่างอาคารช่วยลดการติดต่อสัมผัสในยุคโควิดระบาดใหญ่แพทย์สามารถรับผล CT สแกนความละเอียดสูงและสั่งจ่ายยาได้อย่างฉับไวผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อมาพบหมอถึงโรงพยาบาลเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Cloud และ 5G สร้างสรรค์การตรวจวินิจฉัยที่ใช้ AI เป็นตัวช่วย Follow this 5G technology for a while ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอธิบายว่าการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ของไทยยังไม่เท่ากันค่ะเครือข่ายสัญญาณ 5G จะช่วยบรรเทาปัญหาได้หัวเว่ยได้ใช้เทคโนโลยีช่วยให้การแพทย์อัจฉริยะ 5G ในไทยกลายเป็นเรื่องจริงการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยทางไกลจำเป็นต้องมีการส่งสัญญาณภาพที่ชัดเจนและรวดเร็วซึ่งเครือข่ายสัญญาณ 4G ไม่อาจตอบโจทย์ได้แต่สัญญาณ 5G ช่วยให้ดาวน์โหลดภาพหรือคลิปวิดีโอทางการแพทย์ที่มีความละเอียดสูงในไม่กี่วินาทีทำให้การแพทย์ทางไกลมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมค่ะคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าด้วยความร่วมมือกับหัวเว่ยในช่วงเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้แพทย์ใช้เวลาวินิจฉัยผู้ป่วยแต่ละรายลดลงจาก15นาทีเหลือเพียงแค่25วินาทีเท่านั้นและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของผลการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนให้สูงขึ้นถึง97%ต้องเฟิงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยมองว่าไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ดีแต่การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ยังอยู่ในขั้นต้นโรงพยาบาลต่างๆยังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จาก 5G มาช่วยเหลือผู้ป่วยหัวเว่ยคาดหวังว่าจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G ร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชเพื่อบุกเบิกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G บล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์นอกจากนี้จะช่วยโรงพยาบาลสิริราชสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสัญญาณ 5G และไฮบริดคลาวด์ที่รับรองความปลอดภัยทางข้อมูลและสนับสนุนการอบรมบุคลากรโดยจะดึงคนรุ่นใหม่จากหัวเว่ยโรงพยาบาลและสตาร์ทอัพไทยมาร่วมพัฒนาการแพทย์แบบตรงจุดและบริการที่ดียิ่งขึ้นโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ของโรงพยาบาลสิริราชที่หัวเว่ยร่วมดำเนินงานอย่างเป็นทางการเป็นโครงการแรกในภูมิภาคอาเซียนหัวเว่ยวางแผนที่จะกระจายแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ไปยังโรงพยาบาลแห่งอื่นๆของไทยในปีนี้ด้วยค่ะ